ยูตะวาตานาเบะจับคู่มายะทากูจิขนไก่สาวดาวรุ่งประเดิมทัวร์ในประเทศกีฬาวันที่10กันยายน2567 13:23 น.หลังจากที่ยูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันคู่ผสมดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกปิดฉากการเล่นคู่กับอาริสาฮิกาชิโนะพาร์ทเนอร์ที่เล่นด้วยกันมานานถึง13ปีหลังจากจบศึกเจแปนโอเพนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นได้ลงแข่งขันพร้อมกับพาร์ทเนอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในประเทศสำหรับพาร์ทเนอร์คนใหม่ของยูตะวาตานาเบะคือมายะทากูจินักแบดมินตันหญิงดาวรุ่งวัย18ปีและประเดิมการแข่งขันด้วยการเอาชนะคู่แข่งในรอบแรกไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสำหรับมายะทากูจิถือเป็นดาวรุ่งของวงการแบดมินตันโดยลงเล่นในประเภทหญิงคู่และคู่ผสมซึ่งในประเภทหญิงคู่เธอจับคู่กับอาคาริซาโต้รั้งอยู่ในอันดับ147ของโลกก่อนหน้านี้มายะทากูจิกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตหลังการคว้าแชมป์ในการแข่งขันจูเนียร์แบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการที่เธอหน้าตาคล้ายกับฮันนี่ไอดอลสาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่างนิวยีนนั่นเองขอบคุณภาพจาก B Pro Yi พิเชษฐ์ไขก๊อกรองประธานสภารอคัมแบ็คขยับนั่งรองหนึ่งโยกพราดรเป็นรองสองการเมืองวันที่10กันยายน2567 14:37 น.พิเชษฐ์ไขก๊อกแบบด่วนทั้งที่ช่วงเช้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่รอคัมแบ็คขยับนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งโยกพราดรเป็นรองสองเมื่อวันที่10กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองโดยได้ทำหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองซึ่งยื่นผ่านขั้นตอนธุรการสำนักงานเลขาธิการสภาเมื่อวันที่10กันยายนเวลา 13:45 น.โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่าด้วยกระผมนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองตั้งแต่วันที่10กันยายน2567เวลา 16:30 น.ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามกับนายพิเชษฐ์ถึงเหตุผลการลาออกแต่นายพิเชษฐ์ไม่รับสายอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่10กันยายนนายพิเชษฐ์ยังทำหน้าที่รองประธานสภาโดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาครั้งที่เศษ5/2567เพื่อพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพ.ศ.นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการลาออกของนายพิเชษฐ์เพื่อให้ลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยได้พูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยแล้วซึ่งจะให้นายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยที่ถูกวางตัวให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นขยับไปเป็นรองประธานสภาคนที่สองแทนว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตนได้รับแจ้งจากงานสารบัญเมื่อสักครู่ว่านายพิเชษฐ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองแล้วซึ่งจะมีผลวันนี้วันที่10กันยายนช่วงเวลา 16:30 น.
โดยไม่ได้ระบุเหตุผลลาออกเขียนเพียงสั้นๆถึงประธานสภาว่าขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อถามว่าหลังจากนี้กระบวนการของสภาจะต้องดำเนินการอย่างไรว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรกล่าวว่าสำนักการประชุมจะนำเสนอเรื่องต่อประธานสภาโดยบรรจุในวาระการประชุมเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในวาระแต่ก็ขอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมเพื่อตั้งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สองในวันเดียวกันเลขาธิการสภากล่าวต่อว่าการลาออกของนายพิเชษฐ์ไม่น่าจะมีผลกับการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะการประชุมสภาวันที่11กันยายนก็จะเลือกทีเดียวทั้งสองตำแหน่งโดยเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อนแล้วเลือกรองประธานสภาคนที่สองทีหลังแต่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองอาจจะต้องมีผู้เสนอญัตติเพราะในระเบียบวาระมีแค่วาระการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งสำหรับวาระการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมสภาเมื่อวันที่14สิงหาคมอยู่ในวาระเรื่องอื่นๆลำดับที่ 7.1ทั้งนี้หากที่ประชุมจะเลือกตำแหน่งดังกล่าวต้องขอมติจากที่ประชุมให้เลื่อนลำดับคาดว่าจะมีการเสนอให้เลื่อนวาระในวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนโดยจะต้องเพิ่มวาระการเลือกรองประธานสภาคนที่สองไปในคราวเดียวกันด้วยพร้อมเปิดศึกจักรยานหนูน้อยขาไถสมาคมอินเทรนเตรียมลาบูบูเป็นรางวัลพิเศษกีฬาวันที่10กันยายน2567 15:46 นเสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้ร่วมกับบริษัทซีโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสบริษัท IRPC จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Balance Bike Championship 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567สนามที่3ชิงแชมป์ภาคใต้ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนที่ห้องสุราษฎร์ธานีฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีพลเอกเดชากล่าวว่าล่าสุดมีผู้ปกครองลงทะเบียนสมัครให้บุตรหลานร่วมแข่งขันเกือบ300คนแล้วคาดว่าจะมีหนูน้อยนักปั่นขาไถยสมัครเพิ่มอีกจำนวนมากสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนเวลา 8:30 นได้รับเกียรติจากนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันนอกจากนี้สมาคมได้จัดรางวัลพิเศษให้แก่หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันและร่วมทำกิจกรรมจับสลากมีทั้งตุ๊กตาลาบูบูมาการองตุ๊กตาเบบี้ทรีวี3และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายกว่า100รางวัลเพื่อให้บรรดาหนูน้อยและผู้ปกครองมาทำกิจกรรมสนุกร่วมกันนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าในส่วนของการรับสมัครหนูน้อยขาไถสมาคมจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th ภายในเวลา 14:00 นของวันที่12กันยายนหรือผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานไปสมัครได้ที่สนามแข่งขันห้องสุราษฎร์ธานีฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา 9:00 นถึง 17:00 น
โดยจะต้องลงสมัครตามรุ่นอายุของตัวเองและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการแข่งขันจากที่ลงแข่งขันไปในสนามที่1และสนามที่2ยกเว้นจะลงแข่งในรุ่นโอเพนสมอลและรุ่นโอเพนบิ๊กส่วนการฝึกซ้อมจะเปิดให้ซ้อมที่สนามแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา 13.00 ถึง 18.00 น.พลเอกเดชากล่าวต่อไปว่ารูปแบบการแข่งขันในสนามที่3นี้จะเป็นแบบเรซซิ่งโดยแข่งขันกันบนพื้นพรมนักกีฬาที่ได้อันดับ1ถึง10ทุกรุ่นอายุจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบ TCA Super Champ ในวันที่17พฤศจิกายนที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกทม.อย่างไรก็ตามนักกีฬาที่เคยได้อันดับ1ถึง10จากการแข่งขัน2สนามที่ผ่านมาสามารถสมัครเข้าแข่งขันในสนามที่3รอบชิงแชมป์ภาคใต้ได้แต่หากติดอันดับ1ใน10ในสนามนี้อีกก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรเช่นเดิมแต่สิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันรอบ TCA Super Champ จะเป็นของหนูน้อยที่ได้อันดับรองลงไปโดยสมาคมได้จัดทำถ้วยรางวัลให้แก่หนูน้อยที่ผ่านเข้ารอบ TCA Super Champ ประจำภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สนามที่3รอบชิงแชมป์ภาคใต้วันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนที่ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีผู้ปกครองสามารถสมัครทางเว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th ถึงวันพฤหัสบดีที่วันที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือสมัครได้ที่สนามแข่งขันในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02719-3340-2ในวันและเวลาราชการยกเว้นวันศุกร์ที่วันที่13กันยายน